มาดูเรื่องของการตรวจสอบโครงการ9101นะคะซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทุจริตที่จังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มชุมชนโบบานซึ่งพบว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเอกชนเพียงรายเดียวแต่ว่าใบเสร็จรับเงินนั้นกลับเป็นคนละร้านนะคะจึงเตรียมที่จะประสานกรมสรรพากรแล้วก็พาณิชย์ในการเข้าตรวจสอบค่ะจากกรณีที่ชาวบ้านนั้นพบความผิดปกติการซื้อปัจจัยการผลิตโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดในหลายพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งราคาสูงกว่าท้องตลาดโดยเฉพาะในตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดและอำเภอนาคูอำเภอกุชินารายอำเภอห้วยพึ่งเขาบงและอำเภอสมเด็จจนชาวบ้านต้องลำเรื่องดังกล่าวนั้นเข้าร้องทุกข์กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีผ่านศูนย์ดำรงธรรมและเรียกร้องให้มีการตรวจสอบจนกระทั่งพบสิ่งผิดปกติตามที่ได้รับการร้องเรียนจริงแล้วก็ล่าสุดนะคะพันเอกมานพไขขุนทศรองผู้อำนวยการรมน.กาฬสินธุ์ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตโครงการ9101ก็บอกว่าคณะกรรมการได้เข้าตรวจสอบเส้นทางการโอนเงินโครงการ9101ของตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง2กลุ่มนั่นก็คือกลุ่มชุมชนบัวบาน1นะคะและกลุ่มชุมชนบัวบาน2กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สาขาโคกสีอำเภอยางตลาดซึ่งพบว่าเงินที่ถูกโอนมาจากสำนักงานเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อเข้ามายังบัญชีของคณะกรรมการระดับชุมชนทั้ง2กลุ่มรวม11โครงการเป็นเงินกว่า6ล้าน4แสนบาทนั้นก็มีสิ่งที่ผิดระเบียบนะคะคือคณะกรรมการชุมชนทั้ง2กลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มใหญ่และส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้นำชุมชนกลับไปทำสัญญาจัดซื้อปัจจัยการผลิตเองกับและจากการตรวจสอบบินใบเสร็จรับเงินนะคะโดยเฉพาะพันข้าวเปลือกทั้งหมดพบว่าเป็นใบเสร็จของร้านมาพาณิชย์นะคะซึ่งไม่ใช่ใบเสร็จจากร้านดร.เกษตรซึ่งบินใบเสร็จจากร้านดร.เกษตรเนี่ยมีเพียงจากการจัดซื้อพันกบแล้วก็พันปลาดุกเท่านั้นซึ่งเรื่องดังกล่าวก็ถือเป็นเรื่องผิดปกติค่ะเพราะว่าในคู่สัญญาและก็การโอนเงินทั้ง11โครงการเป็นร้านดร.เกษตรดังนั้นทางคณะกรรมการก็จะมีการประสานไปยังสรรพากรแล้วก็พาณิชย์จังหวัดเพื่อทำการตรวจสอบร้านทั้ง2แห่งต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะพันเอกมานพยังบอกด้วยว่าการที่คณะกรรมการชุมชนทำสัญญาจัดซื้อเองทั้งที่ไม่มีอำนาจหน้าที่จัดซื้อนะคะก็ถือว่าเป็นการจงใจแล้วก็เจตนาเข้าครอบงำการจัดส่งของหรือไม่นะคะและสังเกตว่าที่ผ่านมามีการประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื่อทำความเข้าใจและมีการตั้งประธานกลุ่มคณะกรรมการเฮรัญยิกแล้วก็เลขาในระดับกลุ่มเล็กตามระเบียบหรือไม่เพราะเท่าที่ตรวจสอบเอกสารรายชื่อกลุ่มสมาชิกเกษตรกรและบันทึกการประชุมเจ้าหน้าที่รวมไปถึงคณะกรรมการนั้นกลับไม่สามารถนำมาให้ตรวจสอบได้ค่ะ